เปิดประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะประจำวันที่13ตุลาคม2554นะคะเริ่มต้นในส่วนของเซ็ต50 Index Future กันก่อนนะคะแนวโน้มตลาดเนี่ยเรามองว่าน่าจะผันผวนอิงทางบวกนะคะต่างชาติเนี่ยยังคงซื้อต่อเนื่องในตลาดหุ้นแล้วก็ฟิวเจอร์นะคะมองว่าเป็นแรงผลักดันให้จะให้เห็นการฟื้นตัวได้ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะโวลุ่มก็เข้ามาค่อนข้างหนาแน่นนะคะสำหรับเมื่อวานสัญญาณทางเทคนิคในระยะสั้นเนี่ยดูดีขึ้นนะคะแต่ว่าสถานะคงค้างที่ปรับลดลงสวนทางกับโวลุ่มเนี่ยยังคงสะท้อนภาพการเก็งกำไรในช่วงสั้นมากกว่าจะเป็นการผลักดันการฟื้นตัวอย่างชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของความหวังในเชิงบวกเรื่องการแก้ปัญหาหนี้ยุโรปนะคะหลังจากเรื่องของรัฐสภาของสโลวาเกียได้บรรลุข้อตกลงที่จะเพิ่มอำนาจให้กับกองทุน EFSF เนี่ยก็น่าจะหนุนการปรับขึ้นของ S50Z11 นะคะต่อเนื่องไปยังระดับประมาณ685-690ได้นะคะแต่ว่าเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยยังคงเป็นแรงกดดันเชิงลบอยู่นะคะจะส่งผลให้ตลาดเนี่ยน่าจะมีความผันผวนในระหว่างทางค่อนข้างสูงนะคะเราแนะนำการเก็งกำไรตัว S50Z11 ตามแนวโน้มการฟื้นตัวนะคะแต่ถ้าหากอ่อนตัวลงมาที่655จุดก็ให้ตัดขาดทุนออกไปก่อนนะคะตัว Single Stock นะคะเรื่องมา3ตัวนะคะตัวแรกคือตัวปตท Z11 นะคะเทรนด์เป็นไซด์เวย์อัพนะคะราคาน้ำมันในตลาดโลกก็ยังเป็นปัจจัยบวกในระยะสั้นอยู่นะคะในขณะที่ราคาเนี่ยปรับตัวขึ้นติดต่อกัน3วันนะคะปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นทุกเส้นนะคะมีอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณบวกนะคะแนะนำเก็งกำไรทางฝั่งรองนะคะตามเป้าหมายการปรับขึ้นไปที่300บาทนะคะตัดขาดทุนหากปิดต่ำกว่า280บาทนะคะตัวที่2นะคะ TTA Z11 นะคะเทรนด์เป็นไซด์เวย์อัพเช่นเดียวกันนะคะราคาปรับตัวขึ้นติดต่อกัน5วันนะคะเป็นไปตามการฟื้นตัวของดัชนี BDI นะคะล่าสุดเนี่ย BDI ยังคงปรับเพิ่มขึ้นอีก21จุดนะคะได้แล้วก็ได้แรงหนุนจากอินดิเคเตอร์ทุกตัวทางด้านเทคนิคด้วยที่ให้ค่าสัญญาณบวกนะคะส่งผลให้มีโอกาสฟื้นตัวต่อไปยังระดับเป้าหมายของเราที่ 16.50 นะคะแนะนำเก็งกำไรทางฝั่งรองนะคะตัดขาดทุนที่ 14.50 ค่ะตัวที่3นะคะ IRPC Z11 นะคะตัวนี้เทรนด์เป็นไซด์เวย์อัพเช่นเดียวกันนะคะราคาปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA 5วันและ13วันนะคะโวลุ่มการซื้อขายก็เพิ่มขึ้นนะคะอินดิเคเตอร์ทุกตัวยังคงให้ค่าสัญญาณบวกนะคะรวมถึงการกลับเข้ามาซื้อของต่างชาติยังคงหนุนการฟื้นตัวต่อนะคะเราแนะนำลองนะคะตัดขาดทุนต่ำกว่า 3.46 ค่ะในส่วนของGold Future กับ Silver Future นะคะสำหรับในส่วนของ Gold Future เนี่ยแนวโน้มตลาดเนี่ยเรามองว่าตัวดอลลาร์สหรัฐเนี่ยยังคงหนุนการแกว่งตัวขึ้นต่อนะคะก็เราแนะนำทางฝั่งรองนะคะ GFV11 แล้วก็ GF10V11 นะคะตามเป้าหมายการปรับขึ้นไปยัง 25,000 บาทนะคะตัดขาดทุนหากต่ำกว่า 24,600 บาทในส่วนของ Silver Future นะคะเราเน้นทางฝั่งช็อตนะคะช็อตS ให้แนะนำให้ช็อต SVV11 นะคะในช่วงรีบาวแต่ไม่ผ่านที่ 1,050 บาทนะคะแนวโน้มของตลาดเนี่ยยังคงเป็นไซด์เวย์อิงทางบวกในระยะสั้นนะคะก็ให้ไปรอช็อตข้างบนนะคะสุดท้ายนะคะในส่วนของออปชันนะคะตัวพุทคอลโวลูมเนี่ยปรับขึ้นมาอีกครั้งนะคะมายังที่ 0.74 นะคะส่วนพุทคอล OI ลดลงเป็นวันที่8มายัง 1.53 นะคะ Imply Volatility โดยรวมของคอลเนี่ยยังต่ำกว่าพุทต่อเนื่องนะคะสะท้อนภาพรวมของตลาดเนี่ยค่อนข้างจะผันผวนแต่มีโอกาสฟื้นตัวต่อจากความหวังในเชิงบวกเรื่องหนี้ยุโรปนะคะตัวคำแนะนำสำหรับตัวออปชันเนี่ยเราเน้นเรื่องของการเก็งกำไรช็อตพุทนะคะในสัญญาเดือนธันวาคมที่ราคาใช้สิทธิ์650นะคะตามแนวโน้มการฟื้นตัวของเซ็ต50ต่อไปยัง690จุดนะคะส่วนสถานะรองพุทยังสามารถใช้รอง S50Z11 ป้องกันความเสี่ยงได้ต่อนะคะปิดประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ